พ.ส.ช.กรุ๊ปจำกัดนะครับตอนนี้ก็มาฟังประวัติของนักมวยทั้งคู่นะครับซ้ายมือท่านผู้ชมครับก้องเมืองจันทร์อ.เบญจมาศเป็นนักชกจากจันทบุรีครับชื่อในทะเบียนว่าประพุทธชงสว่างศรีอายุ20ปีมากำลังหนุ่มเลยนะครับ60ครั้งบนเวทีครับชนะ50แพ้10ครั้งมีคุณขวัญดีร่มสีทองเป็นผู้จัดการคุณวรรณชัยเบญจมาศเป็นหัวหน้าคณะไพโรจน์น้อยสสยามชายเป็นผู้ฝึกสอนครับเป็นมวยประเภทเดินหน้าลุยอย่างเดียวนะครับครั้งสุดท้ายนั้นชนะเทเลกอร์ดองเอาเด่นศักดาเกียรติจักรวาลที่เวทีมวยสยามนี่ในยกที่4นะครับส่วนคู่ต่อสู้ครับหันหลังท่านผู้ชมอยู่ในชุดสีน้ำเงินนี่นะครับยอดเก่งเจ้ากี้ยิมเป็นนักชกจากศรีสะเกษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับชื่อนายทะเบียนบ้านว่าต้อมดัตุยานวัฒน์นะครับอายุอานามก็แก่กว่าไฟแดง23ปีครับ80ครั้งบนเวทีชนะ55แพ้22เสมอ3นะครับโดยมีคุณสมมาตรวงศ์สกุลเป็นทั้งผู้จัดการและหัวหน้าคณะหาวัชราพรเป็นผู้ฝึกสอนครั้งสุดท้ายนั้นชนะเทเลกอร์ยอยก4ครับแสนคมตักนิพนธ์นะครับเอาติดตามชมครับฝีมือกับไฟเตอร์อีกคู่หนึ่งแล้วคุณนิมิตขาวเชิญครับมาเริ่มยกเต็มของมวยรอบลังเทลริบูล่าชนะเลิศรับไป 200,000 ชนะเลิศนะครับก็มีรางวัลเยอะเลย 300,000 บาทนะครับแถม 300,000 บาทเลยลังเทลริบูล่าชนะที่1นะครับฝ่ายแดงคือก้องเมืองจันทร์น้ำเงินยอดเก่งช็อกกี้ยิมข้างหลังมาพลิกด้วยนี่เป็นคู่มวยคู่ที่2คู่แรกวันนี้ก็พลิกไปแล้วเพื่อคะแนนที่เรียนไปทราบแล้วนะครับมาดูคู่2วันนี้ก้องเมืองจันทร์ถึงเจ้ามวยไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยพลิกกันตลอดเลยก็ที่เรียนทราบไปแล้วว่าโอ้นี่ขึ้นคนโดทุกคนเดอร์มาเซียก็ลงรูตลอดคู่แรกวันนี้ก็พลิกไปแล้วดูไปรอบเทลกำลังลิบูล่าครั้งที่6กันบ้างครับเมื่อกี้คู่แรกนั้นไปรอบทำใจซุปเปอร์มวยยักษ์ครับเรียกว่าวันนี้มีให้ดูกัน3รอบเหมือนเดิมครับเจ้ามวยไทยเสาร์ที่3นะครับกันยายนทำใจได้มีทั้งเทลพลังริบูล่าแล้วก็อีสุสุครับครั้งที่18ครับถือว่าเป็นรอบที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นรางวัล1ล้าน4แสนบาทครับทั้งรถแล้วก็ทั้งทองครับที่ศึกเจ้ามวยไทยที่เดียวครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่เดียวครับแล้วก็รอบเดียวครับมวยรอบอีสุสุรอบเดียวครับที่เงินรางวัลเยอะที่สุดครับแต่ว่าตอนนี้ดูมวยรอบเทลพลังริบูล่าก่อนครับก้องเมืองจันทร์ต่อยมา2ครั้งชนะ2ครั้งมี5คะแนนครับครั้งแรกนั้นชนะคะแนนครั้งที่2ชนะน็อกนะครับครั้งแรกชนะคะแนนทางด้านของแสงคมศักดิ์พลครั้งที่2นี่น็อกทางด้านของเด่นศักดาเกียรติจักรวาลยกที่4ครับเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามี5คะแนนครับเดี๋ยวกลับมาดูครับยกที่2สักครู่เดียวครับได้ครับอินทรีย์ทำให้ทุกคนได้ดั่งใจพบกับภาพลักษณ์หมายพร้อมกันทั่วประเทศนะครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตชิปปี้แบงค์เกียวและแอนดาซินติดตามชมยก2ต่อไปครับมาเริ่มกันต่อของโมรอพลังเทลูกล่าครั้งที่6ชนะเลิศรับไป2 300,000 นะรองชนะเลิศนี่ 200,000 แล้วก็ที่3 100,000 ที่4 50,000 รวมแล้วก็ 650,000 รางวัลหมดแล้วก็ยังมีรางวัลที่จะได้มอบให้อีกเยอะเลยแม่น้ำเงินเตี้ยกว่ายอดเก่งกระดูกมวยดีส่วนมากชนะชนะพลิกตลอดว่ามีหมัดใช้ได้แต่วันนี้จะต่อยถึงหรือเปล่าเพราะก้องมึงตันยาวยาวกว่าแล้วก็แม่โดนตัดล้มไปน้ำเงินนี่ทีมมาเชียร์เยอะนะผาวัชราพรนี่ก็เป็นเทรนเนอร์ก้องมึงจันแม่กัดยาสวนมีหมัดด้วยนะก้องมึงจันน่ะเดี๋ยวเก่งไวแล้วเร็วกระดูกแข็งแน่แต่ว่ารูปร่างสิรูปร่างเตี้ยสัตว์ต้องลงทุนเยอะเพราะส่งมวยนี่ต้องใช้แรงมากนี่เป็นอดีตแชมป์นะครับก็จะเอาไปจะมากอดีตแชมป์รุ่นมินิครับปัจจุบันนี่รองแชมป์อันดับ4รุ่นมินิไฟเวทครับ105ปอนด์สนามมวยลุมพินีสมัยพิกัดโอ้ยโดนดูครับดูนะครับมันสมองล้วนๆนะครับยอดเก่งก้องเมืองจันทร์นั้นถ้าประมาทนี่อาจจะสะอื้นได้นะครับอาจจะสะอื้นได้ยอดเก่งถือว่าเป็นสุดยอดจังหวะฝีมืออีกคนหนึ่งนี่สิทธิ์รักของบาม่านะครับสมมาตรของสกุลในอดีตนี่มวยดังมวยเงินแสนนี่เยอะแยะมากมายครับของค่ายจ็อกกี้ยิมวางแข้งซ้าย
เหลี่ยมมวยนี่แพ้พาครับคุณสมิงขาวไม่ต้องพูดถึงเลยครับมวยค่ายของปามาหรือว่าคุณสมาร์ทเนี่ยนะไม่ในดีก็พอสักน้อยสิทธิ์ช่างมวยหลายๆคนแล้วก็มีทั้งศิลปะไทยอย่างนี้เนี่ยดูเหลี่ยมดิหรือแม้กระทั่งเลิศศิลาอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละคนนี่ประเภทถึงแปะทั้งนั้นเลยอ่ะเรื่องเชิงชกนี่ไม่ต้องห่วงเลยมวยของปามาหเนี่ยจะเป็นมวยที่ตะบัวยิ่งเป็นมวยซ้ายด้วยแล้วยิ่งชกยากมากๆเลยอ่ะแล้วน้อยสิทธิ์ช่างอย่างนี้อะไรแต่อะไรหลายๆคนเนี่ยเป็นแชมป์ทั้งนั้นอ่ะมวยของสามารถแต่วันนี้เป็นรองอ่ะเพราะว่าเตี้ยกว่าเล็กกว่าแต่ว่าเชิงนี่ไม่ต้องห่วงเลยฉะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบนะพี่แจ๊ดเรียนให้ทราบแล้วว่าประมาทได้ไม่ได้เลยเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวยอดเก่งไม่มีอะไรไม่ได้เลยครับไปใจร้อนบูมบามนี่อาจจะออกทะเลได้นะครับทางด้านของกล้องเมืองจันเนี่ยครับเพราะว่ายอดเก่งนั้นถือว่าเป็นสุดยอดจังหวะฝีมืออีกคนหนึ่งหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาต่อยกที่3ครับตะวันแดงสาดแสงเดือนเป็นอาณาจักรเพลงเพื่อชีวิตและวัฒนธรรมประชาชนนะครับตะวันแดงสาดแสงเดือนที่สุรินทร์นะครับวันนี้พบกับคอนเสิร์ตเบาวีสาดแสงเดือนที่สารคามครับวันที่12เช่นเดียวกันนะครับพบกับปูพงศิษฐ์คำภีครับติดตามชมยก3ต่อไปครับมาเริ่มกันต่อยก3ของตัวรอบพลังเพลงลูกราแล้วก็เทรนเนอร์ฝ่ายแดงเนี่ยโอ้โหต้องยอมครับไพโรจน์น้อยนะครับสอนสยามชัยว่าไอ้เลือดเหล็กในช่วงนั้นโอ้โหคอมพิวเตอร์ทรงชัยเก็บนี่2 3ล้านเลยอ่ะไพโรจน์น้อยนี่โตโต้หลังสวนในยุคนั้นโอ้โหนี่ต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยแม้กระทั่งสำราญศักดิ์แสงสังดาอย่างนั้นวันนี้มาดูว่าเทรนเนอร์คือไพโรจน์น้อยไพโรจน์น้อยนี่ประเภทมวยเข่าครับพวกมึงจันก็เลยเดินเลยรูปร่างโตยาวกว่าแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทรงมวยนี่กินนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่ต่อนะครับยกที่3ของคู่ที่2ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนนะครับฝ่ายแดงก็มึงจันฝ่ายน้ำเงินยอดเก่ง108ปอนด์ครับยันดีแชมป์นี่พิกัดตอนพิกัด100ปอนด์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดมวยรุ่นเล็กเลยครับก็มึงจันเนาะเป็นยามาสินค้าของคุณวรรณชัยเบญจมาศครับต่อยหมัด1 2โอ้โหเนี่ยครับทำท่าจะไม่เอาครับยอดเก่งชุดเดียวไปเลยครับเนี่ยครับก็เมืองจันกรรมการอวยพรเกี่ยวกุ้งครับจับเลยครับก็เมืองจันฉายชุดเดียวเลยครับยับเลยเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูนะครับว่าโดนเข้าไปตรงไหนนะครับว่าต่อยหมัด1 2ครับคือสรุปแล้วชุดใหญ่เลยนะใหญ่เลิกเลยนะครับก็เหมือนกันก็แสดงสปิริตเลยครับเข้าไปขอโทษครับบนเวทีนั้นมีคุณหมอครับคุณหมอคณิตวงสุรีครับตอนนี้มาดูภาพชัดๆเปรี้ยงลำตัวก่อนจุกด้วยจุกแล้วแทงลูกนี้ข่มขืนด้วยเข่าเลยว่างั้นเถอะหันข้างให้เลยอ่ะยอดเก่งเนี่ยเนี่ยต่อยแล้วจุกแล้วเนี่ยหันข้างลูกนี้โดนตามอีกทีนึงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับมาดูอีกมุมนึงขวาลำตัวก่อนจุกลำตัวแล้วนี่หันข้างโดนแถมเนี่ยข้างบนนี่แหละทั้งไปทีหนึ่งก็